อนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดลำพูนอยู่ที่ประตูเมืองท่านางครับท่านี้จะเป็นประตูลงไปสู่เปิ่นห้องว่าท่าน้ำที่ไปลอยกระทงกันทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่ลำพูนกันนะครับโอ้โหคนเริ่มเต็มละตอนนี้บรรยากาศที่ประตูต้านางคนเป็นประมาณร้อยกันแล้วนะครับแอมสมบูรณ์สกรรมคนให้จะเต็มนี่ป่ะอันนี้คือประตูต้านางนะครับป่ะเดี๋ยวเราเตียวไปพอบรรยากาศอื่นต่อง ามว่ะงามว่ะชุดเนี่ยงามเต้เว้ยสาวลำพูนเป็นแต่งตัวแต่ชุดพื้นเมืองงามขนาดครับแต่ตอนนี้ก็ถนนนี่ก็มีคนขายกระทงทงละ30 40 50หลายละค่ะหลายละครับ150ก็มี120อันนี้เป็นกระทงตองกระทงเป็นฮะกระทงใบตองกระทงใบตองตกแต่งเป็นรูปโหกระทงใบตองทำด้วยใบตองหมดเลยครับโอ้ทำคนเดียวเลยใช่ครับโอ้โหงามขนาดเลยครับงามเจ้าครับกำลังรอคนละครึ่งอยู่อ๋อกำลังรอคนละครึ่งอ๋อซื้อคนละครึ่งได้ได้อ๋อได้อ๋อพี่สั่งอันไหนจะซื้ออันนี้ครับซื้ออันนี้อ๋อมาจากจังหวัดไหนครับพี่มาจากจังหวัดไหนอย่างครับผมมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพมากี่วันแล้วครับผมมาตั้งแต่ประมาณ7มาอาทิตย์นึงแล้วครับอาทิตย์นึงแล้วเนาะผมมาอยู่ภาคเหนือนี่เลยเนาะอยู่ภาคเหนือเลยก็เมื่อ2วันที่แล้วก็นอนอยู่ที่แย่ห่มโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยแล้วก็ไปต้มไข่ที่ภูร้อนแย่ร้อนแล้วก็ไปดูหมอกที่กิวควินครับสาวแย่ห่มสวยไหมครับตู้แฟนผมไม่ได้ครับนี่ดีใจดีใจเกี้ยว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 ไหน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 ดูถึงว่าครับสู้แฟนพี่ไม่ได้หรอกสู้แฟนผมไม่ได้ครับถูกต้องถูกต้องขอบคุณครับพี่ครับครับนี่คือราคาของกระทง150 60บาทวันนี้นะ100บาทเป็นกระทงที่ทำจากมืออันนี้800เลยก่อนโอ้โหแล้วก็ซื้อไปแล้วมีคนจองเรียบร้อยอันนี้มีคนจองยังยังค่ะโอ้800บาท2ลูกแล้วสองลูกรู้สึกจะแตกต่างจากคนอื่นเลยเนาะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เป็นกระทงดีแล้วครับ800ครับจากหมู่เจ้าจงของตะกี้นี่ก็มีหลายรูปแบบหลายราคาอันนี้ก็กำลังทำไปด้วยอันนี้ก็ทำไปต้อยขายไปต้อยอันนี้ราคา30บาทเองนี่30บาทมันก็ครับอ๋อทำเองเลยมีแผนกทำตั้งหลังโอ้ดีครับเป็นกระทงติดทำด้วยมือทำทั้งหลังราคากว่าแป้งซาว30บาทที่แป้งสุดตะกี้ก็หันตะกี้800บาทมีคนซื้อไปตัวอันนี้ก็ซาวบาทอันนี้ก็ทำทั้งหลังเหมือนกันอืม
นี่คือบรรยากาศของจังหวัดลำพูนอันนี้กระทงซาบัดมีคนทำทั้งหลังมีทีมงานทำทั้งหลังเหมือนกันขนมเส้นก็มีอันนี้กระทง30บาทกระทงทางมะพร้าวมีแบบแห้งนะคะแบบอันนี้ไม่ได้ใส่สีนะครับอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยธรรมชาติอันนี้จะกำลังจะแห้งแล้วมันก็เขียวๆมันม้านเนี่ยค่ะอ๋อมันม้านๆเนี่ยเนาะนี่คือแห้งไปเลยแห้งไปเลยค่ะใส่ดอกอันนี้แบบสดจ้าสดจ้าเออผมบ่ได้นําเห็นกระทงที่ทํามาจากบ่เป้าเลยเนาะเนี่ยบ่เป้าเลยจ้าบ่เป้างามเลยครับอันละ30บาทมีขายจนถึงวันพรุ่งนี้เลยมั้ยก็ถ้าวันนี้หมดคือหมดผู้ถ้าบะเหลือก็คือประมาณแล้วค่ะอ๋อปัง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 ประมาณอันนี้คือน้องได้2ปีที่แล้วแล้วนะฮะคือโควิดมีเฮาไม่ได้มาขายเราอ๋อเก็บครับมันจะได้อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนถาดครับอันนี้ก็เบานะไม่จมค่ะแล้วก็ได้ไม่จมคือขายดีๆนะครับค่ะเอาไปลอยสักอันกับเจ้าเดี๋ยวก่อนครับแหมยาวถนนแหมยาวอยู่ขอบคุณครับมีนะมีที่นี่ทีเดียวนะครับเอาไปกี่อันครับ2อันสองอันขอบคุณครับอันนี้คือใบกับลาบแหลมช่วงนึกถึงลาบเลยลาบมีหาเลือกเลยค่ะเข้ามาได้เลยจ้าเป็นลาบแม่ก็ถามดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่มาเนี่ยวนมานะคะครับผมค่ะป่ะมีกระทงทำด้วยจากบะเป้าผมยังมาถึงวัดหลวงละปูนตะครับตัวนี้ครับอันนี้เดินได้มาประมาณ100เมตรยังมาถึงวัดเตื้อเจอร้านนักขนาดสาวน้อยละปูนเลยสาวน้อยอันนั้นสาวน้อยละปูนสาวน้อยแต่งชุดเต็มยศมาลอยกระทงระวังรถอ๋อนี่สาวน้อยขายกระทงยินดูจ้ะครับตู้สาวน้อยแต่งชุดมาเต็มยศเลยอ่ะอันนี้เป็นถนนในฝั่งของทิศกับน้ำปิงตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินแม่นๆสมัยก่อนจะเป็นถนนคนเดินโอ้อันนี้ก็มีหลากหลายครับอันนี้วัยรุ่นขึ้นมาหน่อยทางซ้ายมือก็จะเป็นแม่น้ำปิงนะครับมีกระทงเป็นจัดตกแต่งอยู่กลางน้ำอยู่งามดีเหมือนกันแต่เจ้าตอนเมื่อวานนี้โล่งอยู่เลยครับบ่ฮู้ปากกาไม่กล้าคนคลึบมากันเดียวเลยเขาจะเตียวไปเรื่อยๆเนาะจ้าเอาไปจนถึงพระหน้าวัดกว่าเตียวออกกำลังเจ้าหันโกเจ้ามูสาวละปูนงามโกกายผมไปชอบจำบุญจะจุ่มตัวผมมาเนอะวันนี้บุกตะลุยแถวลำพูนนี่
รับรองสาวงามละปูนงามตักพอคนเดียวเนอะของกินก็นักครับอันนี้ก็ขายโกมลอยมีหัวผู้มีสปามกันเนอร์ร้านนี้นะโคมไฟก็มีนะจ๊ะโคมไฟมีผู้มีโคมไฟขายดีอยู่ขายดีอยู่ป่ะข้างๆนี่ก็มีลอยกระทงกระทงนี่ทอดมันกลายนกกระทาดำมาเลยจ้านกกระทาปิ้งถ้าซื้อกูอย่างนี้ให้จะหิวก่อนยอมข้างในกับหน้าหิวฮะเนาะถ้าเลยบ่ซื้อบ่ซื้อแต่เนาะอันนี้ก็กระทงนี่คือเหมือนตะกี้อันนี้ปลาเป้าครับมีทีมงานกำลังแปลงข้างหลังละอ่อนทุกระยะก็จะมีร้านขายกระทงแสกอยู่เป็นระยะระยะสลับกันไปนะเจ้าของกินกระทงหมอกไฟอากาไม่อันขนมก็นักตุ๊บเตียวมาเกือบถึงนวัดละมีสปะนะเจ้าอันนี้คืออย่างคาริยาเคบับไก่เคบับไก่เคบับนี่กรอบกระทงหันร้านหนึ่งโอ้อันนี้จัดงามเจ้าอันนี้กระแปงประดิษฐ์ประดอยอันนี้ราคาบ่ได้ตีเตื้อเอาละครับมาถึงที่วัดลำปูนวัดหลวงลำปูนละที่เขาจะเข้าไปในวัดก่อนแต่พอบรรยากาศของโคมโคมแสนดวงเพิ่นว่าโคมแสนดวงบาทนะครับโคมเพิ่นงามแท้นะเจ้างามเนาะงามขนาดเจ้าว่าพอเมื่อวันก็ยังบ่เท่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี่งามขนาดเลยครับแสงสีพอแสงสีพอเมื่อคืนนี่งามดอกเพิ่นว่าโคมแสนดวงเมืองละปูนอันนี้เลยปลามาขอบรรยากาศที่วัดหลวงละปูนครับเอาจะเตียวไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศเมื่อคืนงามงามขนาดครับยิ่งตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะลับมันกำลังเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ตังนอกนะตังเข้าตังนอกเดี๋ยวต้องไปพอตังในแฮมกรรมไปพอตังในตอนนี้สิงกู้โคมแสนดวงที่เมืองละปูนวันนี้มันเปลี่ยนวันยีเป้งแต่วันผูกน่าจะมีอยู่น่าจะมีอยู่ทางนี้ของคนอันนี้เข้าวัดหลวงละปูนแล้วครับเราจะเข้าวัดหลวงละปูนละอ
โอ้นะวัดนี่ก็จัดงามเลยครับเหมือนเดิมครับเข้ามาวัดก็ต้องตั้มอุณหภูมิหน่อยถ้าผมเกิน40ต้องบอกเน้อโอ้45ตายแน่ๆบ่ได้เข้าละต้องห้องพยาบาลละบ่ครับจะเลือกศูนย์ไหนเจ้าศูนย์ละปูนก็ได้เอาศูนย์ละปูนก็เจ้าป่าป่าเอาไปพอตั้งไหนก่อนเนาะนี่นี่งามก็ครับจมูกจะจุ๋มโคมแสนดวงมาหันกับตาแล้วจะต้องห้องว้าวเลยแม่งก็ว้าวเจ้าง ามแท้งามว่างามตึงโคมงามตึงคนอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ใครอยากบูชาโคมก็มาท่านี้ได้จะมีการแขวนโคมกันนะเจ้าโอ้ยตอนนี้ต้องแน่นเจ้าอันนี้ก็จะตอนนี้โคมซ้ำแน่นเจ้าแล้วก็มาเขียนชื่อเขียนชื่อเขียนชื่อวันนี้นักท่องเที่ยวก็มาเขียนชื่อกันทุกวัยเลยมีประกาศให้เขียนเรียบร้อยเลยแค่จะปูจาก็เจ้าก็ยังเลยครับขอท่ายิ่งไปท่ายก่อนบรรยากาศตอนท่ายก่อนนี่คือบรรยากาศที่วัดหลวงลำพูนโคมแสนดวงเขาจะเอาแขวนด้วยต้องอิจฉาเพื่อนนะครับนั่นนั่นนั่นรนทายแบบให้จะมาแต่งงานกัน มีไฟมาพร้อมขยะเจ้าเก็บขยะให้เปิ่นเจ้าแล้วครับอันนี้คือตั้งหลังนี่คือพระธาตุหลวงลำพูนกูบ้านกูเมืองจังหวัดลำพูนยิ่งตอนเมื่อแรงตอนเมื่อคืนนี่เปิ่นเปิดไฟเนาะก็จะงามขนาดเลยนี่วันนี้กี่ปิงคนก็จะมา3รอบป่าเฮาทอดเกลือไปหน่อยดูบรรยากาศที่ลำปูนเอาไปหลอดทั้งปืนพอป่ะจ้าเอาไปหลอดพอแล้วก็เงยกล้องขึ้นทั้งบนให้หน่อยครับที่จริงเพื่อนจะวนขวาแต่ตอนนี้ผมนี่นี่ครับเราถ้าจะเตียวสวนเปิ่นซะครับแม่นแล้วครับพอเตียวสวนแต่จะได้หันหน้าคนเปิ่นที่เปิ่นมาเตียวพอเนี่ยนี่เนี่ยถ้าเวลาส่องพอจากทั้งลุ่มขึ้นไปทั้งบนหันปลายพระธาตุมันงามดีครับไปเตียวไปงามแต่งามขนาดเจ้านางสาวละปูนเจ้า สาวเชียงใหม่บัตตาเจ้าวันนี้ สาวละปูนแต่งชุดนี้เพิ่งเข้าไปสัมผัสไปสักหน่อยบ่เอาเลย
เขาเป็นถึงชุดนะเปิ้งขนาดอ่ะเหมือนผ้าถุงเป็นเหมือนชุดลื้อเนาะมาจากไหนเจ้ามาจากตรังค่ะโอ้มาไกลเลยนะเจ้ามากี่วันแล้วค่ะมาเดือนกว่าแล้วค่ะโอ้มาพักที่ไหนเจ้าเชียงใหม่ครับใส่ชุดนี้พออย่างกับสาวละปูนอ่ะถ้าบอกอู้นี่นึกว่าสาวละปูนนั่นแหละเป็นคนตังเลยกะจ่ะงามขนาดเลยครับใส่ชุดนี้อันนี้เจ้ามาเลยการหรือว่าไปซื้อมาซื้อค่ะซื้อกันหรอชอบใส่ชุดนี้เหมือนกันเออแม่เคยใส่จ้างามเจ้าขอดูหน้าหน่อยแล้วครับขอพ่อหน้าสาวตรังแต่มาใส่ชุดละปูนเนาะอันนี้นะงามขนาดเลยครับจมูกจะจุ่มพอเนอร์อันนี้สาวตรังนะฮะแต่แต่งชุดเมืองก็เลยเป็นสาวลำปูนไปเลยงามก็เจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะเจ้าเอาข้างบนนะคะสวัสดีเจ้าเอาละครับเป็นสาวตังนะเจ้าผมก็นึกว่าสาวลำปูนเป็นปรากฏว่าสาวตรังสาวที่ไหนฮะใส่ชุดลำปูนก็งามเหมือนกันเจ้าแม่นๆๆๆงามแตะอันนี้เขาจะวนรอบพระธาตุสักรอบเดียวเนาะรับเดียวกันเนาะหาจะไปหลายตีเจ้าตั้งหลังนี่ปังก็มีตังเดินมดเลยเนาะอาคารต่างๆนี่ก็จะมีตังเตียวมดในวัดนี่จะประดับประดาด้วยโคมรอบวัดเลยนะเจ้าแม่นๆนี่อาคารต่างๆไปเห็นหน่อยปะอันนี้เป็นวิหารพระเจ้าท่านใจโอ้ตอนเมื่อคืนนี่งามแตะโน้ตั้งข้างนี่ปังก็จะตกแต่งมีดาวพระศุกร์ดาวเสาร์ดาวพัดนี่วิหารพระเจ้าทันใจงานคนเฒ่ามาเปิ้นก็มีตังสำหรับคนเฒ่านะจ๊ะรถเข็นขึ้นได้นี่ขออนุญาตเข้าวิหารพระเจ้าทันใจนะครับบัดนำได้มาตอนเมื่อคืนสักเตื้อสวัสดีค่ะโอ้งานแตกครับตีนะครับตีพระธาตุหลวงนี่เป็นอยู่ใกล้น้ำปิงเนาะคนมาลอยกระทงหลวดไม่แอวเลยเนาะเจ้าอยู่ใกล้กันได้ตึงลอยกระทงได้ตึงแอววัดเลยเจ้าเหมือนแต่เจ้าเป็นมีแข่งกลมลอยตันนี้นี่ครับมือดูมือพอพระธาตุหลวงละปูนตัวพระธาตุตอนเมื่อคืนของประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถโตโยต้าสีดำทะเบียนกอไก่งองู144ลำพูนเจ้าของรถโตโยต้าสีดำทะเบียนกอไก่งองู144ลำพูนขอความกรุณาไปที่รถของท่านด่วนด้วยนะครับเจ้าของรถโตโยต้าสีดำทะเบียนกไก่งองู144ลำพูนขอความกรุณาไปที่รถของท่านด่วนด้วยนะครับขอบคุณครับกไก่งองู144ลำพูนนะครับรถด้านในต้องการที่จะออกครับท่านจอดขวางทางครับขอความกรุณาไปย้ายรถด่วนเลยนะครับขอบคุณครับตอนนี้เตียวออกมาตั้งนอกนะแต่จะไปพอถึงตีก็ลอยกระทงกันมันจะมีจุดที่หน้าวัดเพิ่นจะจุดลอยกระทงกันอยู่นี่เขาจะเลี้ยวเขาจะเลี้ยวขวาไปพอบรรยากาศที่เป็นจัดงานกันต้มลมต้มกล้ามนะครับประตบเริ่มมีแล้วแล้วน้อยคนนี้ต้องเที่ยวนี่นี่ก็มีเหมือนกัน
เอาไปพอตาดีเธอได้มงเงินไปอันนี้เป็นแฮมตาหนึ่งน้ำมันแบบไหลนะน้ำมันแบบไหลก็มีการช่วยจ้ะเอาไม้ยูมันได้เอากู่มานี่หันนี่ต้องอิจฉาเพิ่นแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเตียวไปปุ่นหรอจ้าเตียวตำบลป่ะจ้าตำบลสองข้างทางมีร้านค้าก็เป็นขนมครับขนมเมืองขนมไทยขนมฝรั่งมีหมดนะเจ้าถ้าหิวก็ต้องกลัวเนาะเจ้าเจ้ามาที่นี่หิวเมื่อใดไว้เข้าไปซื้อได้เลยเจ้าจกสตังจกสตังเจ้าจกสตังก่อนกะข้าบะจกสตังมาได้กินเนี่ยต้องจกสตังก่อนมันงั้นต้นมะแจงนะเจ้านี่คือบรรยากาศของบริเวณถนนติดน้ำปิงเลยจากวัดหลวงละพูนมาเป็นกระตั้งบูธขายของกินของว่ากันอันนี้จะเป็นที่เป็นจากเมื่อรถยนต์เข้ามารถเครื่องเข้ามาได้อยู่มาเดินออกกำลังกายได้หน่อได้หลายอย่างจ้าได้บุญได้ออกกำลังได้กินได้อิ่มได้ม่วนนี่คือบรรยากาศช่วงของการเปิดจะเปิดจะเปิดงานเอาไปพอกระทงก่อนการออกแบบมาสคอตละปูในรูปแบบอิริยาบถต่างๆนะเจ้าสีแสดงความเจ๋งมีดรอยยิ้มสดใสเฉลิมฉลาดนะเจ้าแล้วก็มอบกับการเปลี่ยนมาสคอตเป็นร้านเปิดงานลอยกระทงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตีเขายังมาเปิดแบบเปิดทุ่มอย่างนี้นะในกิจกรรมประเพณีลอยกระทงนะเจ้าก็เห็นรูปร่างหน้าตาเอาไปเตียวตั้งในเขาบอกลักษณะของกลุ่มลอยเจ้าเขาก็ปล่อยในส่วนของที่ดีเปิดแล้วผู้ใหม่ได้ดูในไลฟ์สดของเทศบาลเมืองละปูเฟซบุ๊กแฟนเพจนะเจ้าก็จะเห็นบรรยากาศติดข้างติดบริเวณสารบานนะเจ้าว่าท่าทางนะเจ้ามีหลายๆท่านมารวมกิจกรรมแล้วก็ทีมน้องๆตีเข้าประกวดนะเจ้าก็นำโคมเนี่ยมาร่วมประกวดนะเจ้าก็จะมีทั้งเป็นโคมขนาดเล็กแล้วก็โคมขนาดใหญ่โดยจะมีโคมสร้างนะเจ้าโดยทางไทยเว็บบริษัทอันนี้เป็นจะจัดที่นี่เปิดตัวใหญ่มากนะเจ้าแต่เจ้าก็คือใจพื้นดีเกือบทั้งหมดนะเจ้าถ้าดูการสีหน้านะเจ้าของเ
ได้สาหรือยังไงเนี่ยขอเรียนเชิญทุกท่านได้นะครับก็มีไฟเป็นบางจุดทุกสีเลยก็ว่าได้นะเจ้าถ้าแบบสถานการณ์ที่หนักเกินไปเขาก็เพียงแค่รับกิจกรรมได้นะครับอันนี้ตีตั้งหลังของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะมีร้านค้าอยู่ครับกระทงกะลาบะเป้าก็กระทงน้อยกระทงใหญ่หลากหลายตามราคาถ้าถึงเจ้านี้นี่มันก็ซื้อกระทงลอยได้เลยครับจะมีประกาศในแกปเปิ้ลเอากระทงมาขายนี่ไว้ระวังนะเอาจะเตียวไปตีสะพานกลางสะพานนั่นหรอเนาะใช่ป่ะประจังพี่เสียดายมันน้ำมันบันไหลเนาะอืมอันนี้เป็นขวดน้อยข้ามฝั่งไปฝั่งพุ่นเพิ่งก็จะมีการคลายฮูกกันตกแต่งกันถ้าจะเดินข้ามไปฝั่งถ้าจะเตียวข้ามไปฝั่งพุ่นไปพอเพิ่นเตียวไปเรื่อยๆทางนี้พระจันทร์โดนเมฆบังนิดหน่อยนะจ๊ะพระจันทร์ค่ะพระจันทร์โดนบังบ่ก็ต้องเป็นอย่างนะอันนี้ผมว่าเป็นห้องขวดน้อยขวดอย่างที่ระหว่างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปแห่งฝั่งหนึ่งที่เขาจะลองเตียวไปพอฝั่งสุดละอ่อนสิ่งละอ่อนนี่ถึงฟังได้เฮ้ยนี่คือบรรยากาศคนขวนน้อยที่เปิ่นทายฮู้กันมาทายฮู้กันบรรยากาศนี่เปิ่นขนาดครับแต่ฟังหนึ่งเป็นในอย่างสักอย่างอ่ะที่เพื่อนมีกินข้าวกันตัวอ่ะเอาเราไปพอบอกนะจะต้องมาหมุนกับไปพักไปเก็บก็เก็บเฮ้ยเก็บกันเก็บกันเกินนะครับคำพอตรงนี้ก่อนต้องหมุนกับหมุนนะครับต่างเกณฑ์นานถ้าท่านมาแล้วท่านต้องชุดชุดหาไปดีนะครับพักมีเยอะๆของคนสุดท้ายก็ได้ไหมอันนี้เป็นควงเวียงยองมีร้านอาหารมีกระทงที่ขายขนมได้เลยได้เลย
ท่านต้องได้ชมแล้วก็ท่านต้องตื่นตาตื่นใจนะเจ้าว่าเด็กตัวเต้ยเยอะได้อย่างไรนะเจ้ามาดูความอ่อนตัวอายุยังไงหลายอย่างนะเจ้าลีลาล้านนานะเจ้าชมกันเลยเจ้าขอเสียงตบมือไปเจ้าส่วนใหญ่จุนี้เปิ้ลก็จะปล่อยโคมกันนะจ๊ะนี่เปิ้ลก็จะปล่อยโคมลอยกันนะครับป่ะเจ้าปิ๊กเจ้าปิ๊กตะกี้ข้ามขวงเอาละเลยครับเจ้าปิ๊กเอาเจ้าปิ๊กเอาละเริ่มกันละเริ่มบ่มบ่มบ้ามบ้ามกันละนี่คือบรรยากาศที่เมืองลำพูนบรรยากาศของงานประเพณียี่เป็งที่จังหวัดลำพูนปี2564มีเตาอี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปผมจะป้าไปพอเปิ้นแข็งว่าวล้มหรือโกมลอยติวัดหลวงละปูนโปรดติดตามพอกันเนอร์มีบรรยากาศมวลม่วนแบบบ้านเฮาติบะเมือนไผในโลกหนึ่งเดียวในโลกกำแล้วครับ